You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสรคนอดุลยานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมสรคนอดุลยานนท์สวัสดีครับผมเอกธนกรวงปัญญาครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองของ The Standardวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในบรรยากาศโควิด-19 เราก็เลยต้องจัด The Power Game รูปแบบใหม่ผมกับพี่ตุ้มตอนนี้กำลังนั่งมองหน้ากันอยู่นะครับผ่านโปรแกรม Zoom ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่เพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าพยายามจะให้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับก็ถ้าทำงานที่บ้านได้ก็พยายามทำนะครับก็จัดพอดแคสต์ที่บ้านได้ก็จะพยายามจัดนะครับก็ดูว่าวันนี้จะผ่านไปอย่างไรวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่ตุ้มในภาวะที่หลายคนกำลังวิตกกับหลายๆเรื่องอะครับพี่ตุ้มคือตอนนี้ยังไงก็ตามทีเรื่องโควิดเนี่ยมันก็มาเป็นอันดับหนึ่งครับทุกอย่างก็โฟกัสไปที่เรื่องนี้แล้วก็ตอนนี้มันมีเรื่องของโรคว่าคนติดเชื้อเท่าไหร่จะมาถึงเราหรือไม่เราจะต้องป้องกันตัวยังไงกับปัญหาของส่วนตัวที่โดนเรื่องเคอร์ฟิวในขณะเดียวกันรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของเรื่องการจัดงบประมาณขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้สภาพเป็นสภาพที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยทั้งโลกไม่เคยเจอมาก่อนมันเหมือนสมัยก่อนสงครามโลกเนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่ว่าระหว่างประเทศหนึ่งสู้กับประเทศหลายๆประเทศมาสู้กันนะก็สู้กันเองของคนแต่วันนี้ไม่ใช่ครับโลกทั้งโลกมันกำลังสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เรามองไม่เห็นนะครับมันต้องสู้กันทั้งโลกนะครับมันเป็นสงครามโรคซึ่งมันใหญ่โตมากแล้วก็พอเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยภาวะเศรษฐกิจครั้งนี้มันไม่นึกไม่ถึงนะครับตอนต้มยำกุ้งก็ไม่ขนาดนี้เพราะนี่มันไปทั้งโลกเลยครับล่าสุดนะครับรัฐบาลนะครับครม.ก็อนุมัติเลยนะครับที่จะให้รัฐบาลให้ทางรัฐบาลเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วน่าสนใจก็คือว่าไม่มีใครค้านเรื่องนี้เลยนะครับถ้าเราจำตอนไอ้พรบที่กู้เงินของคุณชัชชาติคุณยิ่งลักษณ์สมัยก่อนนะครับที่จะกู้เงินครั้งนั้นก็โดนหนักเลยนะครับว่าโอ้ชำระต้องใช้หนี้กันไม่รู้ชาติไหนชาติหน้าแต่ครั้งนี้ไม่มีใครค้านเลยนะครับแม้แต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครค้านเลยตัวเลขเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเพราะทุกคนรู้ว่าปัญหาคราวนี้ใหญ่มากไอ้ 1.9 ล้านล้านบาทนะครับก็จะแยกเป็น2ส่วนส่วนนึงคือ1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นส่วนของการใช้มาตรการทางการคลังส่วนอีก900ล้านบาทเนี่ยใช้ทางของแบงค์ชาติผ่านแบงค์ชาตินะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างครอบคลุมทุกส่วนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ขาดหายไปบ้างก็ต้องเข้าใจได้เหมือนกันว่ามันจะให้ครบ 100% มันคงจะยากครับแต่มีหลายอย่างที่ผมว่าทำให้คนรู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีอย่างเช่นการที่ให้เดือนละ 5,000 บาทนะครับเดือนละ 5,000 บาทประมาณ6เดือน 3-6 เดือนเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ดีมากเรื่องของการให้กู้เงินที่ให้แบงก์ออมสินเปิดให้กู้ 10,000 บาทดอกเบี้ย 0.1% หรือ10บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็พักชำระหนี้ไป6เดือนด้วยเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักทรัพย์ครับค้ำประกันเนี่ยจริงๆมันคือการเหมือนกับการให้ยืมเงินง่ายๆเลยนะครับขอให้มีผลกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดก็สามารถกู้เหล่านี้ได้หรือถ้าใครที่คิดลงทุนหรือกู้เงินก้อนใหญ่อย่างเช่นกู้ประมาณ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ย 0.35% ก็น้อยมากครับแต่นี้ต้องมีหลักทรัพย์หรือมีคนเซ็นค้ำประกันไอ้มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่ค่อนข้างต้องชมว่าต้องดูค่อนข้างละเอียดนะฮะเข้ามาคลุมกับทุกจุดนะหรือแม้แต่มาตรการทางการเงินของแบงก์ชาติที่ออกมาแบงก์ชาติมันมีหลายตัวที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับช่วยคนรวยแต่จริงๆต้องยอมรับนะครับว่าถ้าบางทีไม่สามารถที่จะประคองเขาให้อยู่ได้เนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่วงเงิน400,000 ล้านที่แบงก์ชาติเตรียมไว้รับซื้อตราสารหนี้ของภาคเอกชนเนี่ยคือตราสารหนี้ตามติดบริษัทเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะในตลาดทรัพย์หรือนอกตลาดวิธีการระดมทุนเขาก็มีอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1คือกู้แบงก์อันที่2คือเพิ่มทุนในตลาดทรัพย์อันที่3คือออกตราสารกู้ให้ประชาชนใครสนใจมาซื้อตราสารของผมเนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากนะครับซึ่งก็ทุกคนก็ให้เครดิตว่าคนนี้ AAA คนนี้ BBB ถ้าใครเครดิตแบบ BBB อะไรเงี้ยดอกเบี้ยก็จะสูงหน่อยถ้า AAA เนี่ยก็คือแบบน่าเชื่อถือมากดอกเบี้ยก็จะต่ำหน่อยบริษัททุกบริษัทก็ใช้อันนี้ระดมเงินเข้ามา
แล้วพอถึงจุดหนึ่งครับมันมีเวลาเช่น1ปี2ปี3ปีครบกำหนดตามติดเขาก็คือจะออกหุ้นกู้อันใหม่เพื่อมาชำระคืนคนที่ซื้ออันนี้ไปแต่พอวันนี้เนี่ยมันเรื่องความน่าเชื่อถือมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็อยากเก็บเงินสดสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าคนไม่ยอมที่จะซื้อหุ้นกู้ใหม่นะครับพอก้อนนี้ปั๊บเอามาเก็บเข้ากระเป๋าเลยแล้วไม่ซื้ออีกบริษัทนั้นก็จะมีปัญหาในการที่จะต้องหาเงินก้อนใหญ่มาให้กับทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าอันนี้มีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเครดิตและความน่าเชื่อถือทั้งหมดมันจะสะเทือนไปเรื่อยๆถึงแบงค์ได้บริษัทใหญ่ๆอาจจะมีปัญหาได้เขาก็เลยเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ถ้าเผื่อมีปัญหาเมื่อไหร่ปั๊บแบงค์ชาติจะเข้าไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในแวดวงการเงินอาจจะรู้สึกว่าทำไมถึงช่วยคนรวยแต่นี่เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือมันเหมือนกับว่าไปช่วยแบงค์ทำไมแต่ถ้าแบงค์ล้มเมื่อไหร่มันสะเทือนไปทั้งหมดดูคอมเมนต์นะครับพี่ตุ้มดูจากคอมเมนต์ดูจากอะไรหลายๆอย่างคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมดูกลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนที่อยู่บนหน่อยแบบที่พี่ตุ้มอธิบายเมื่อกี้ดูจะได้เม็ดเงินที่เยอะมากอะครับพี่ตุ้มครับเพราะว่ามันเหมือนกับที่หลายคนบอกว่าบางทีสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ช่วยคนตกงานแต่ต้องช่วยไม่ให้คนตกงานการช่วยไม่ให้คนตกงานบางทีก็หมายถึงว่าให้ต้องให้ซอฟต์โลนกับบริษัทให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรต่างๆนี่ที่ทำให้ต้นทุนของบริษัทลดน้อยลงเพื่อที่เขาจะประคองพนักงานเหล่านี้ไว้ได้การปล่อยให้พนักงานคนนั้นเนี่ยตกงานเนี่ยจะแก้ปัญหายากไปนะครับคือแทนที่รัฐบาลจะไปอุ้มกับคนที่ทีละพันคนแต่บริษัทหนึ่งบริษัทไปอุ้มทีละพันคนพันคนได้เราช่วยแค่ไม่กี่จุดได้อันบางอย่างนี่มันต้องยอมรับว่าถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้พนักงานก็อยู่ไม่ได้ครับมันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับอยู่ที่วิธีการที่เราจะหยอดเงินไปตรงจุดไหนแต่เนื่องจากพอเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยมาตรการมันค่อนข้างชัดเจนมันเห็นและเข้าใจง่ายนะครับว่าใครได้ใครเสียแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเป็นมาตรการช่วยเหลือโดยรวมๆเนี่ยบางทีมันยากเหมือนกันเหมือนกับการปล่อยให้ 5,000 บาทเนี่ยครับ 5,000 บาทเนี่ยมีคนมาประมาณเกือบ20ล้านคนใช่ไหมครับตอนแรกตั้งเป้าอยู่ประมาณ3ล้านแล้วตอนนี้ก็ตัวเลขอาจจะถึง9ล้านใช่ไหมครับซึ่งตัวเลขพวกนี้บางทีมันก็จะมีประเภทว่าเป็นเงินบนตู้เย็นใช่ไหมที่ขายเป็นครับเมื่อวานนี้มีคนออกมาโพสต์บอกว่าเป็นเงินบนตู้เย็นอยากจะแบบเอามาใช้แต่ว่าใช่ครับเหมือนเป็นเศษเงินแล้วก็มีคนแบบนี้ครับมันก็มีหลุดอยู่กับมันแต่ไอ้หลุดเหล่านี้นะครับต้องระวังนิดนึงว่าอย่าให้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากจนทำให้คนที่ควรได้ช้าลงยิ่งเพิ่มการตรวจสอบมากเท่าไหร่ความล่าช้าบางทีมันแยกระหว่าง2สิ่งนี้นะครับระหว่างความล่าช้าแต่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกับความรวดเร็วแต่อาจจะหลุดไปบ้างบางจังหวะมันก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับซึ่งมาตรการเหล่านี้ที่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยมาตรการเกี่ยวเรื่องแบงก์เรื่องการเงินเรื่องสถาบันเรื่องบริษัทเอกชนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ในส่วนของประชาชนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาพยายามครอบคลุมทุกจุดอยู่เหมือนกันแต่ความครอบคลุมนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมได้ทั่วถึงหรือเปล่าและรวดเร็วแค่ไหนประเด็นเรื่องนี้ผมมีอยู่ประเด็นอยู่แค่3ประเด็นนะประเด็นที่1คือเรื่องความรวดเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้สภาพของคนที่ตกงานเนี่ยมันเหมือนคนที่ป่วยที่เข้า ICU นะฮะมันป่วยหนักจริงๆนะครับป่วยหนักนี่เวลาสำคัญนะครับให้เครื่องช่วยหายใจชาร์จนี่เดี๋ยวตายเลยนะฉะนั้นคนที่ตกงานโดยเฉพาะคนที่หาเช้ากินค่ำคนแรงงานรายวันเหล่านี้นะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเขาเงินขาดเพียงแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะแย่เลยนะครับก็ต้องกู้เงินนอกระบบทันทีเลยนะครับฉะนั้นผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะต้องดูดีๆว่าอย่าให้มันช้าเกินไปพอคนป่วยเข้า ICU ในช่วงเวลานี้ความรวดเร็วสำคัญที่สุดนะอย่างที่ผมบอกว่าพอไอ้จำได้ไหมครับว่าตอนที่รัฐบาลประกาศว่าไอ้มาตรการ 5,000 บาทนะครับสำหรับคนตกงานเนี่ยที่บอกว่าจะมีอยู่มา3ล้านคนจะใช้เวลาประมาณ7วันถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลข7วัน7วันครับพี่โดยประมาณใช่ไหมครับครับโดยประมาณ7วันนี่วันที่7แล้วเพิ่งตัวเลขเพิ่งหลักแสนคนเพิ่งอนุมัติได้หลักแสนคนยังไม่ถึง3ล้านเนี่ยครับมีคำถามจากคนที่ได้อนุมัติเมื่อวานไปที่ท่าเตียนครับพี่ตุ้มปรากฏว่าไปเจอคนขายอาหารที่อยู่ข้างทางเนี่ยเขาก็แซวกันคือขายอยู่แผงเดียวกันนะครับพี่คนนึงได้อีกคนนึงไม่ได้เขาก็เลยถามว่า
ไอ AI ที่ใช้ตัดสินว่าใครควรจะได้เนี่ยมันทำไมมันไม่รู้ว่าอยู่แผงเดียวกันแล้วฉันไม่ได้มันคืออะไรกับพี่ของ AI เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นยังไงแต่อาจจะเป็นได้ที่ถือท้ายความเป็นธรรมก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ากรอกคนละวันเวลาเราเรียนเราต้องเรียนจากก่อนหลังใช่ไหมครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเวลาสำคัญที่สุดแล้วถ้าผมเข้าใจเหมือนกันว่าพอ Big Data มันใหญ่ไปถึง20ล้านการกรองมันต้องละเอียดแต่ถ้ากรองด้วยการลำดับคนที่กรอกก่อนนะครับกรอกก่อนเนี่ยมันก็หมายความว่าจริงๆอ่ะถ้าบอกว่า7วันก็7วันต้องได้3ล้านคนใช่มั้ยครับประมาณ7วันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเลขมันช้าแล้วมันจะมีผลกับประชาชนกับคนที่เดือดร้อนมากๆฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับความเร็วการแก้ปัญหาในวันนี้เนี่ยความเร็วสำคัญที่สุดนะครับราชการเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อันนึงราชการเนี่ยจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนเยอะต้องถูกต้องตามขั้นตอนบางทีลืมนึกถึงเป้าหมายแต่เอกชนเนี่ยเป็นส่วนใหญ่องค์กรเอกชนที่เราจะเอาเป้าหมายเนาะแล้วก็เวลาต้องให้ได้ตามนั้นเป้าหมายก็คือเนี่ยวิธีการไหนหามานะครับซึ่งทำให้พอให้ความสำคัญกับขั้นตอนมากเนี่ยทำให้เรื่องสำคัญช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอย่างเช่นเรื่องแอลกอฮอล์ซึ่งไม่น่าขาดเลยเพราะเมืองไทยผลิตแอลกอฮอล์ได้เยอะมากเกินความต้องการแต่พอติดขั้นตอนเรื่องสรรพสามิตต่างๆเนี่ยเข้าไปบี้หรือขยี้จริงๆมันควรจะแก้ไขได้ตั้งนานแล้ว หรือเรื่องหน้ากากนะครับที่เราคุยมาทุกครั้งทุกคนว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเมื่อมันผลิตได้ประมาณล้านกว่าชิ้นกระทรวงพาณิชย์เข้าไปคุมแต่เริ่มต้นแล้วมันทำไมถึงกระจายไม่ครบอะไรต่างๆนะครับอย.ที่มีปัญหาถ้าบอกว่าขั้นตอนมีปัญหาทำไมไม่แก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเป็นคิดเอาถึงเป้าหมายเป็นหลักใหญ่ว่าเวลามันสำคัญจริงๆนะทุกอย่างมันจะแก้ไขได้ครับฉะนั้นผมประเด็นเรื่องนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องความรวดเร็วจะต้องเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าอะไรหลุดบ้างผมว่าถ้าตราบใดที่เป็นการหลุดโดยการที่ไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องของความผิดพลาดในเชิงเทคนิคอะไรต่างๆผมว่ามันพอให้อภัยกันได้นะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าต้องอย่าลืมเลยนะครับว่าไอ้เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเงินกู้นะเงินกู้นะถ้าเราจำตามสารรัฐธรรมนูญได้คือเงินกู้เนี่ยมันเป็นหนี้สินนะครับไม่ใช่รายได้นะครับครับตามที่เคยครับต้องอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่รายได้นะมันเป็นหนี้สินถ้ามันเป็นหนี้สินคือหมายถึงว่าวันนึงเราต้องจ่ายเราต้องชำระมันนะครับต้องใช้มันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเงินกู้ก้อนนี้มันจริงๆมันคือมันเหมือนมอร์ฟีนนะครับที่ป้องกันความเจ็บปวดนะครับมันแค่บรรเทาแต่ไม่ได้รักษานะครับเศรษฐกิจมันจะรักษาได้ก็คือว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาให้มีรายได้สุดท้ายแล้วมีเงินมีภาษีที่จะไปชำระหนี้ได้นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้จะต้องจับตามองว่าตัวเลขไหนมันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งมา400,000 ล้านที่มาใช้เรื่องของการสร้างงานใช่ไหมครับใช้มาเกี่ยวกับเรื่องกึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่เขากันไว้อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยแต่สิ่งนี้ที่น่ากลัวก็คือว่าอยู่ดีก็เริ่มต้นด้วยการให้ทุกกระทรวงเสนอโปรเจกต์มาโปรเจกต์นี้ผมว่าคิดว่ามันคงคล้ายๆกับตอนช่วงมิยาซาวะที่ใช้มาตรการแบบมิยาซาวะคือกระตุ้นให้มีการให้เงินผันสมัยพุทธคึกฤทธิ์ก็คือหาโปรเจกต์ขึ้นมาให้เกิดการสร้างงานแล้วเงินก็กระจายกันพื้นที่แล้วก็ได้โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนขึ้นมาผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ก็มีข่าวรู้มาว่าเฮ้ยอยู่ดีมีคนเสนอว่าเฮ้ยมาใช้งบทำสนามบินท้องถิ่นไหมอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งมันก็เริ่มรู้แล้วมันเริ่มคิดอะไรกับตัวเลขตัวนี้นะครับก็กลายเป็นว่าที่จริงเรื่องนี้ต้องดูนะครับว่าเขาใช้งบแบบนี้กับโครงการอะไร1โครงการจะต้องมีประโยชน์2มันต้องเงินต้องไปถึงมืออย่างรวดเร็วด้วยนะครับที่ผมกลัวก็คือว่าเวลามันผ่านโครงการแบบนี้กับกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยผมนึกถึงไอ้โครงการงบที่ไปสอนให้คนทำหน้ากากผ้า50 ล้านชิ้นของกระทรวงมหาดไทยจำได้ไหมครับตอนเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เลยครับพี่ครับก็คือมันเริ่มต้นประมาณสักต้นมีนาซึ่งโควิดเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยบอกใช้งบประมาณ225 ล้านบาทเพื่อผลิตหน้ากากผ้า50 ล้านชิ้น50 ล้านชิ้นนี่เกือบได้ประชากรทั่วประเทศนะครับนะครับ225 ล้านเริ่มต้นในการส่งวิทยากรไปสอนอะไรต่างๆเนี่ยครูกอครูขอไอ้วิธีส่งครูกอครูขอไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มีคนบอกว่าแทนที่อย่างนั้นเนี่ยไปดูคลิปใน YouTube ก็ได้
ใครจะเสียเวลาตรงนั้นแล้ววันนี้ผมไม่รู้ว่าหน้ากาก50ล้านชิ้นมันเป็นจริงแค่ไหนนะครับงบประมาณเหล่านี้ต้องระวังโดยเพราะอย่างเช่นงบเรื่องภัยแล้งที่มีขุดบ่อขุดอะไรต่างเนี่ยขุดท้องน้ำขุดอะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงบกว่าจะอนุมัติได้มันจะตกที่หน้าฝนทุกครั้งใครก็รู้เลยครับว่าเนี่ยคืองบที่ชอบกันที่สุดเพราะว่าการขุดบ่อหน้าฝนเนี่ยมันมองไม่เห็นความลึกพอมองไม่เห็นความลึกเนี่ยลึก1เมตรลึก2เมตรลึก10เมตรเนี่ยต้นทุนต่างกันเราไม่มีทางวัดเลยความลึกมันอยู่ตรงไหนซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะนำไปสู่ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นได้แต่สำคัญที่สุดคือเรื่องความเร็วแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือจากงบตัวนี้แล้วเนี่ยระยะยาวต่อไปรัฐบาลมีนโยบายอะไรที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับฟื้นกลับคืนมาได้เพราะตอนนี้เนี่ยท่องเที่ยวส่งออกที่เป็น2หัวเรือใน2หัวจักรใหญ่เนี่ย2เครื่องยนต์ใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยมันแย่มากนะฮะซึ่งฟื้นกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้ตัวไหนซึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่ว่าเรื่องการทุจริตครับคือโครงการพองบจำนวนมากมายขนาดนี้สิ่งที่น่ากลัวมากคือว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นครับคือถ้าเราผิดพลาดโดยผมว่าความเร็วสำคัญเนี่ยมันผิดพลาดได้แต่ถ้าทุจริตแบบตั้งใจเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องปมการเมืองต่อไปอย่าลืมนะครับว่าช่วงเวลานี้แม้ว่าทุกคนจะยอมแบบยอมปล่อยไฟเขียวให้รัฐบาลอยากทำอะไรทำเอาโควิดให้จบละกันนะครับแต่มันความกลุ่นโกรธอยู่มันก็เหมือนกับพ่อค้าที่ท่าเตียนที่คุณเอกไปเจอมาใช่ไหมครับก็ทุกคนจะคนที่ไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ได้ขายเดียวกันแท้ๆ ซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยครับมันจะมีอยู่เยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของคนที่ตกงานจากกรณีที่ปิดห้างแล้วร้านค้าก็ต้องหยุดไปทำงานอยู่ดีๆก็ตกงานเฉยๆไอ้เหล่านี้มันมีความกลุ้มโกรธอยู่ในใจถ้ามันมีปมเรื่องทุจริตเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองทันทีนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นการเมืองในการทุจริตที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราจำได้นะครับตอนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพรรคการเมืองอื่นจะโจมตีพรรคการเมืองหนึ่งเสมอว่าไอ้การที่ไปหาสมาชิกให้กรอกรายชื่อเป็นสมาชิกแล้วมีข้อมูลอันนึงที่บอกว่าใครก่อเป็นสมาชิกแล้วจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันมีข้อมูลเหล่านี้ออกมาเยอะมากซึ่งครั้งนั้นช่วงหาเสียงตั้งผ่านไปแล้วช่วงนั้นคนยังไม่โกรธเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงนี้ไอ้ 5,000 บาทแต่ละคนที่ได้แล้วกลายเป็นคนของรัฐบาลแล้วมาบอกว่าถ้าคุณผมสามารถเอาพวกผมเนี่ยไปได้ 5,000 บาทได้3เดือนทั้งที่เขาไม่มีคุณสมบัติหรือเขาไปแซงคิวคนอื่นขึ้นมาถ้าเกิดข้อมูลเหล่านี้เมื่อไหร่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่คือเรื่องสิ่งที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันมันจะมีงบปิดตัวหนึ่งครับคือตัวของที่จะตัดงบใช่ไหมครับตัดงบจากกระทรวงต่างๆจากงบปี63ประมาณ1แสนล้านบาทก็เป็นพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ที่เดี๋ยว64ก็จะมาอีกแล้วเนี่ยครับที่กำลังทำกันอยู่ก็ประมาณ 80,000 ถึงแสนล้านได้ครับพี่ตุ้มก็เป็นการเกลี่ยมาจากกระทรวงต่างๆครับเพื่อที่จะเอามาใช้กับตรงเนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจอาจจะต้องให้พี่ตุ้มช่วยขยายความนิดนึงว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนยังไงครับพี่เท่าที่ผมจำได้ก็คือว่ารู้สึกงบก้อนนี้จะไปอยู่ในงบกลางครับครับคืองบไอ้ 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ตัวงบจากต่างๆเนี่ยเนื่องจากงบประมาณของปี63เนี่ยไม่ได้ทำขึ้นโดยรู้ว่าจะเกิดเรื่องโควิดขึ้นฉันพอคราวนี้ก็เกลี่ยงบประมาณใหม่แล้วงบกลางมันใช้ไปเยอะแล้วอย่างเช่น 5,000 บาทเนี่ย3ล้านคนเนี่ยก็ใช้งบกลางนะประมาณ 45,000 ล้านฉันงบตัวนี้น่าจะมาอยู่งบกลางเพื่อจะใช้อะไรก็ได้ในกรณีที่เกิดฉุกเฉินขึ้นมานะครับซึ่งกระทรวงที่โดนจับตามองที่สุดคือกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับบรรดาสัญญาต่างๆที่จะไปซื้ออาวงอาวุธอะไรเงี้ยครับก็เป็นกระทรวงที่มีคนจับตามองว่างบซื้ออาวุธทั้งหลายเนี่ยควรจะมาใช้ทางนี้มากกว่าซึ่งโดยหลักการก็ถูกต้องนะครับถ้าการซื้ออาวุธแต่ก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงป้องกันบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องใช้ทหารอาวุธที่ใช้ป้องกันของทหารก็ต้องจัดซื้อแต่วันนี้เรากำลังสู้กับโควิดซึ่งคนที่เป็นนายทหารอยู่แนวหน้าก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับงบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยควรจะต้องใช้กับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นงบกองทัพที่มีอยู่อาจจะจำเป็นต้องโดนตัด
ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคนคิดว่าจะตัดยากมากเพราะหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็มาจากทหารแล้วก็หน่วยงานทหารเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รู้ว่ารัฐบาลดูแลค่อนข้างดีแต่ปรากฏว่ากองทัพยอมกระทรวงกลาโหมยอมข่าวที่ออกมาเมื่อวานก็คือว่ามีการยอมรับแล้วว่างบประมาณทั้งหลายในการจัดซื้ออาวุธเรือดำน้ำลำที่2ลำที่3ก็เริ่มคิดมากขึ้นเอางบในส่วนของการซื้อลงทุนที่จะซื้ออาวุธต่างๆของกองทัพบกกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เริ่มมีการดูว่าจะชะลอได้ไหมแล้วก็อะไรที่ไม่เกี่ยวที่ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะทำนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยครับถ้าย้อนอดีตไปนั้นมากๆเลยนะครับมันมีครั้งหนึ่งเมื่อสมัยพลเอกเปรมที่จะซื้อเครื่องบิน F-16 ครับพอเจอวิกฤตขึ้นมาก็ชะลอการซื้อแม้ไม่มีการเซ็นสัญญาเครื่องบินนี้ไม่ใช่เรามีเงินแล้วจะซื้อได้นะครับโดยพอเครื่องบินลบเนี่ยมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลจะต้องอเมริกาต้องยอมที่จะขายให้กับเราด้วยก็มีการเจรจาต่อรองจนสุดท้ายก็เลื่อนออกไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเลื่อนได้นะครับเมื่อในอดีตเมื่อมีความจำเป็นมันก็ต้องพอมันใช้การซื้ออาวุธมวลก้อนใหญ่มันก็ต้องเลื่อนได้ครับซึ่งกองทัพเท่าที่ดูจากสัมภาษณ์เมื่อวานก็คือกองทัพก็ยินยอมซึ่งผมว่ามันมีท่าทีบางอย่างของผู้นำกองทัพที่เปลี่ยนไปนอกเหนือจากการแสดงความเห็นทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมีเรื่องของผู้นำกองทัพที่ไม่รับเงินเดือนสวการที่เอาอะไรที่ทำกำไรทางธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเอาเข้ากระทรวงการคลังผมเห็นแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ดีหลายอย่างเหมือนกันแต่สวยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้หักเงินเดือนไหมนะครับพี่เห็นน่าจะยอมแล้วมั้งสมคุณพรเพชรทำยอมขั้นต่ำครับพี่บอกว่าเอาขั้น50,000 บาท 50,000แล้วกันครับแต่ผู้นำกองทัพก็ประกาศแล้วว่าเขาจะไม่รับเงินสวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นท่าทีที่ดีนะครับผมว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็เป็นภาพที่ผมว่าคนก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันผมว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยทุกอย่างมันจะโดนบดบังด้วยเรื่องโควิดครับมันมีอยู่อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าวันครบรอบวันเกิดของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกกันแบบหน่อยๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าภาวะโควิดมันคงแบบทำอะไรคึกคักมากไม่ได้แต่คุณจุรินทร์เนี่ยประกาศหลักคิดอันนึงของพรรคอันนึงว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการดูแลคือกลายเป็นว่ามันมีอยู่3กระทรวงที่ดูแลใช่ไหมครับที่ของพระจักรที่ปัดก็คือเกษตรพาณิชย์แล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและที่เป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับใช่ครับฉะนั้นปรากฏว่าสโลแกนหลักคิดของพรรคก็คืออยู่3กระทรวงนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่แปลกก็เขามีอำนาจอยู่ตรงนี้ก็เลยออกหลักคิดแบบนี้แต่พออ่านวุฒิแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนรัฐบาลซ้อนรัฐบาลคือหมายถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำอยู่แค่3อย่างอันนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งครับเป็นอำนาจของเขาแต่ผมไม่รู้เพราะอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้ประชุมครม.ในวันที่7ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ถึงพูดประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งว่าทำงานเนี่ยผลงานเป็นแนวต้องเป็นของรัฐบาลคือไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองแล้วคือผมรู้ว่าพลเอกประยุทธ์รู้สึกเรื่องนี้คนดูอย่างเรายังรู้สึกเลยนะครับพลเอกประยุทธ์ยิ่งน่าจะรู้สึกมากเหมือนกันก็มีการย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วขณะเดียวกันเองก็อาศัยพรกฉุกเฉินเนี่ยแหละครับยึดอำนาจจากรัฐมนตรีทั้งหลายและถ้าคุณคิดดูนะครับถ้าเวลามันยาวนานไปสัก3เดือนพรกฉุกเฉินยาวนานไปเรื่อยๆนะครับ 3-4 เดือนเนี่ยรัฐมนตรีหมดความหมายเนี่ยมันเป็นการบริหารย้อนเวลากลับเข้าไปสู่ยุคคสช.รอบหนึ่งนะครับแล้วมันจะเกิดความเคยชินใหม่ขึ้นและความเคยชินเนี่ยมันไม่ได้ผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยเท่าไหร่นักนะครับไม่ดีต่อทางเรื่องของโทษจริงต้องบอกว่าไม่ดีกับภาพลักษณ์ของนักการเมืองไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยภาพลักษณ์ของนักการเมืองเท่าไหร่นะเพราะมันการเป็นการบริหารจัดการโดยข้าราชการประจำนะครับแล้วก็งบประมาณทั้งหมดก้อนใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปอยู่ในมุมในการดูแลของข้าราชการประจำหรือเปล่าภายใต้พรกฉุกเฉินพี่ตุ้มรู้ไหมครับว่ารัฐมนตรีว่าการตอนนี้ที่โดนยึดอำนาจไปเป็นของปลัดอ่ะแต่ละวันทำงานยังไงกันบ้างผมไปไล่ดูนะพี่เออเป็นยังไงครับอย่างคุณอนุทินเนี่ยรับของบริจาคทุกวันเลยครับบริจาคหน้ากากบริจาคนู่นบริจาคนี่ไปดูโรงพยาบาลไปดูศูนย์ทำอยู่แค่นี้ครับส่วนคุณจุรินทร์ก็อ่ะไปเรียกประชุมเคาะแต่ปลัดไม่เข้านะครับเพราะว่าปลัดตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับหัวหน้าในด้านนี้แทนรัฐมนตรีว่าการไปแล้วคุณจริงก็เลยไปไล่จับหน้ากากแล้วก็กลายเป็นเจ้านายก็กลายเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดียวแล้วใช่ไหมครับมันคือ
มันบายพาสตรงไปแล้วนะแล้วเมื่อวานล่าสุดคนที่โดนล่าสุดเลยก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็โดนโอนอำนาจไปให้ปลัดคมนาคมใช่ครับคมนาคมคมนาคมคมนาคมก็โดนโอนไปให้ปลัดเรียบร้อยแล้วให้ไปดูแลทั้งหมดครับผมไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากการที่มีการเรียกประชุมว่าให้รีบอนุมัติงบโครงการต่างๆเซ็นงบโดยเร็วที่สุดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแต่มันกลายเป็นภาพเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับโดนดึงเข้าไปอยู่แล้วก็ชับอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์นะครับและภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันทำให้แล้วก็โควิดด้วยนะครับทำให้ตอนนี้พลเอกประยุทธ์สบายมากเลยครับไม่ค่อยต้องตอบคำถามนักข่าวเลยเพราะนักข่าวไม่มีโอกาสถามเขาขอความร่วมมือครับพี่ตุ้มต้องใช้คำนี้ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปกันเยอะไปทีมสำนักข่าวและคนพออะไรเงี้ยครับตั้งแต่ที่ทำเนียบมีข่าวว่ามีกลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับครับก็คือทำให้การซักถามมันน้อยลงนะครับพอการซักถามน้อยลงประเด็นที่คนสงสัยหลายประเด็นก็ไม่ได้ถามอย่างเช่นหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตัวเลขบางตัวเลขมันอยู่ดีมันหายไปได้ยังไงเคยมาถึง31มีนาแล้วหลังเมษาปั๊บตัวเลขผู้ตรวจอะไรต่างๆตรวจโรคตรวจไวรัสเนี่ยหายไปคือเวลาเราจะดูเนี่ยเรานอกจากดูเรื่องของตัวเลขคนติดเชื้อต่อวันเท่าไหร่คนหายต่อวันเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราดูว่าจำนวนคนหายมากกว่าคนติดเชื้อคือเป็นบวกเมื่อไหร่ครับไอ้แบบเนี้ยมันทำให้มันหมายความว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเราดูอีกตัวนึงว่าคนเข้ามาตรวจเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ที่รอผลอยู่เนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้จะเป็นก้อนที่กันว่ามันมีโอกาสที่กลายเป็นผู้ติดเชื้อได้นะครับซึ่งเราดูตัวเลขแต่ตัวเลขบางตัวเลขมันหายไปคือผมเข้าใจว่าพอมันหายไปเนี่ยจริงๆก็คือว่าทำให้การตีความของคนเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยตกลงตัวเลขเหล่านี้มันจริงหรือเปล่ามันมีหลบตัวเลขบางตัวเลขอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งอาจจะไม่มีเลยครับแต่เพียงแต่ว่าพอคุณไม่บอกชัดๆเนี่ยคนมันก็อดตั้งคำถามไม่ได้นะครับซึ่งเหล่านี้มันเป็นมีทั้งบวกและลบการคุมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับการคอนโทรลให้ทิศทางข่าวมันไปทิศทางเดียวแต่ขณะเดียวกันเราไม่รู้หรอกว่าเสียงที่คุณไม่ได้ยินคือคำถามสงสัยในใจมันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้สักพักหนึ่งนะครับหลังจากพรกฉุกเฉินจบหลังจากโควิดคลี่คลายไปบ้างระบบเข้าสู่การปกติที่นักข่าวซักถามได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มเข้าไปอยู่ในสภาเริ่มมีการตั้งประเด็นมันอาจจะเป็นการช่วงเวลาของการจับหาเสียงเลือกตั้งนะครับคือเศรษฐกิจที่เคยดีมาตลอดของรัฐบาลคสช.หาสิ่งเลือกตั้ง30มันเพิ่งรู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะไอ้ที่ได้รับรายงานมาทั้งหลายมันไม่ดีนะอะไรครับใช่มั้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอถึงเวลาเปิดสภาหรือหลังจากที่นักข่าวได้เริ่มถามได้มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรผุดโผล่ขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับอีกประเด็นนึงผมว่าเราพูดเรื่องโควิดนิดนึงโควิดเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามันมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงความเป็นความตายคืออยู่ประมาณเดือนนี้พอมันถ้ามันเริ่มเข้าหน้าฝนเมื่อไหร่นะครับหลายคนก็รู้ว่าหน้าร้อนเนี่ยต่อให้คุณบอกความร้อนฆ่าไม่ได้แต่ในเชื้อโรคเจออุณหภูมิความร้อนเดือนเมษาของเมืองไทยอย่างคงเดินเปรี้ยวๆอยู่บ้างนะแต่ถ้าเข้าหน้าฝนเมื่อไหร่เนี่ยฤดูหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่สาธารณสุขเขารู้กันอยู่แล้วมันช่วงของแพร่เชื้อทุกอย่างในเมืองไทยเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นหน้าฝนเป็นส่วนใหญ่มากเพราะมันชื้นนะครับเขาก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันไม่คลี่คลายดีๆปล่อยให้ไปถึงหน้าฝนจะมีปัญหาแต่ตัวเลขตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อดีขึ้นเรื่อยๆนะดูตัวเลข2หลักมา 2-3 วันแล้วก่อนนี้ขึ้นไป111คนซึ่ง111คนเนี่ยมันมาจากอินโดประมาณ47คนไทยมาจากอินโด42คนมันทำให้ตัวเลขขึ้นไป3หลักนะจนแต่พอวันนี้ก็ดีขึ้นกับประมาณ2หลักเหมือนเดิมถ้าตัวเลขอยู่ที่มัน2หลักนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าหลายคนบอกเอ๊ะมันก็ดูเหมือนคลี่คลายขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดปมปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลพยายามใช้วิธีการคือพยายามให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับมาช้าๆทยอยกลับเข้ามานะครับเพราะว่าเรามีสถิติอยู่ว่าถ้าคนไทยที่กลับต่างประเทศจากต่างประเทศเมื่อไหร่เนี่ยพอมาตรวจที่ไรเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อจำนวนเยอะนะครับโดนี่เกือบยกลำเลยครับแต่ก็น่าสงสัยนะพอตรวจแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยจำนวนติดเชื้อเยอะแต่การสุ่มตรวจในเมืองไทยมันจำนวนมันน้อยคือคนก็กลัวอยู่ว่าสุ่มตรวจน้อยเนี่ยถ้าสุ่มตรวจเยอะจริงตัวเลขอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนี่คือคำถามแต่พ
คนปัญหาคือว่าคนไทยอยู่ในประเทศเดินทางกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขมันสูงขึ้นนะฮะเขาเลยทยอยให้เข้ามาโดยอ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรับได้ประมาณวันละ200คนเท่านั้นเองที่สามารถไปเขาไปเก็บตัวนะฮะไปกักตัวนะฮะรอดูว่าติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันสถานที่ไม่พอมันได้วันละ200ท่านเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีคนในไทยในต่างประเทศทั้งหมดตอนนี้นะครับคือประมาณ 1,600,000 คนลงชื่อทางที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าลงชื่อมาประมาณหมื่นกว่าแต่เท่าที่ผมได้ยินมาว่าตัวเลขเนี่ยหลายหมื่นที่อยากจะกลับเมืองไทยนะครับแต่มันมีเงื่อนไขในการกลับโอ้โหแบบละเอียดมากตั้งแต่เดินกว่าจะออกกว่าจะกลับเมืองไทยได้ลำบากมากนะครับมันทำให้กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบ่งคนไทยเป็นสองส่วนคนไทยคือในประเทศจำนวนประชากรส่วนใหญ่กับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซึ่งหมายถึงคนแรงงานที่ไปหางานในต่างประเทศรวมทั้งนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยเราได้ยินข่าวใช่ไหมนักเรียนแลกเปลี่ยนบางคนที่จากญี่ปุ่นเด็กอายุ15-16นะลองนึกถึงว่าถ้าเป็นลูกเราแล้วต้องอยู่ที่สนามบินประมาณ 3-4 วันพอเขาวีซ่าหมดแล้วเขาซื้อตั๋วเดินทางแล้วเมืองไทยห้ามมีการเครื่องบินเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยครับเขาเลยต้องอยู่ในสนามบินใช้ชีวิตในสนามบินเด็กอายุ15-16 3-4 วันนะครับคือแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นท่านให้เขาเป็นคนไทยที่มีสิทธิ์ที่จะเดินทางกลับมาเมืองไทยได้เขาไม่ได้เป็นคนเป็นไข้นะครับเขาไม่ได้เป็นคนเป็นโรคนะครับเขาเป็นคนไทยแต่เขาไม่ได้เดินทางมาเมืองไทยได้เพราะว่าเมืองไทยยังไม่พร้อมที่จะกักตัวเขานะครับมันกลายเป็นว่าเราต้องเลือกปฏิบัติระหว่างคนไทยในประเทศส่วนใหญ่65ล้านคนกับคนไทยเหมือนกันแต่บังเอิญอยู่ต่างประเทศนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรนะครับแต่เข้าใจในเชิงจัดการแต่มันตั้งคำถามว่ามันมีการจัดการที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่อย่างเช่นที่บอกว่าได้200คนต่อวันนะครับเราขยายเพิ่มได้ไหมที่บอกสถานที่ไม่พออย่าลืมนะครับเรามีโรงแรมจำนวนมากเลยนะครับล่าสุดที่โรงแรมพัฒนาใช่ไหมครับที่แถวพระราม9เขาก็เปิดให้มีการเก็บตัวได้ที่นี่ได้นะครับกักตัวได้ที่นี่ซึ่งโรงแรมในเมืองไทยเยอะมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขาปิดโรงแรมเหมือนเป็นแถวเลยถ้ารัฐบาลยอมจ่ายเงินงบประมาณนี้เนี่ยครับจ่ายเงินให้กับโรงแรมในอัตราพอสมควรแล้วก็สามารถกักตัวได้อบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เข้าไปดูแลCP ก็บอกแล้วพร้อมที่จะให้อาหารตลอดครับหรือรัฐบาลเองก็สามารถมีงบประมาณในการเป็นหาอาหารหรือดูแลคนที่กักตัวนี้ได้แล้วก็กักตัวก็ควรจะ1ต่อ1 1ห้อง1คนเพราะนี่คือการกักตัวนะฮะคือกักตัวเพื่อดูเชื้อว่ามีหรือเปล่าเราไปอยู่กับห้องอีกคนนึงเราไม่รู้ว่าอีกคนนึงมีเชื้อหรือเรามีเชื้อไปแพร่คนอื่นต่างคนต่างไม่วางใจกันสิ้นเราไม่ได้เข้ากลับบ้านเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ไปอยู่คนเดียวแต่พอเรามาอยู่แบบนี้เราก็ไม่ได้กักตัวแบบที่ควรจะเป็นนะฮะซึ่งเหล่านี้ถามว่าทำได้ไหมมองกันง่ายๆว่ามันก็มีโอกาสทำได้นะคุยกับโรงแรมนิดเดียวผมเชื่อว่าโรงแรมหลายแห่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือรัฐน่าจะมีเงินที่พร้อมจะจ่ายจากจำนวน200คนเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับมันจะได้เป็นพันคนมันทำให้ตัวเลขคนไทยที่มีอยากกลับเมืองไทยเรานึกถึงที่ถ้าเราป่วยอยู่ในต่างแดนนะครับแล้วถามว่าที่ไหนที่เราอยากกลับมากที่สุดเราอยากกลับประเทศของเราเราอยากอยู่กับพี่น้องของเราถ้าจับความรู้สึกนี้ได้นะครับทำมันได้ผมว่าถ้าทำได้ก็ควรจะทำอย่าไปพะวงกับตัวเลขให้เยอะนะครับนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถ้าเขาอยากกลับเขาเป็นคนไทยเขาควรจะมีสิทธิ์กลับเหมือนกันเหมือนคุณจตุรนชัยแสงพูดครับครับได้คุยกับบางคนนะครับพี่ตุ้มที่ที่สนามบินประเทศที่รอกลับไทยเนี่ยหลายคนก็พูดแล้วก็สะท้อนแบบพี่ตุ้มมีประโยคนึงที่น่าสนใจมากก็บอกว่าคือสนามบินแล้วก็เที่ยวบินที่ประเทศเขาเนี่ยพร้อมจะบินเข้าเมืองไทยเลยเพื่อที่จะไปส่งคุณเนี่ยแต่ว่าทางต้นทางของคุณเนี่ยก็มีปัญหาแบบที่พี่ตุ้มอธิบายแต่ว่าปัญหาหนึ่งครับพี่ตุ้มที่คนถามมาตลอดว่าไอ้สถานที่กักตัวเนี่ยแหละว่าทำไมมันไม่เสร็จสักทีหรือมันอยู่ตรงไหนหรือไหนบอกว่ากองทัพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยมีคนถามมาหลังไมค์ของ The Standard ก็เยอะมากเพราะว่าญาติพี่น้องก็อยากจะกลับแล้วจะโดนไปกักตัวที่ไหนเราก็ตอบไม่ได้อะครับพี่ตุ้มครับเพราะผมเกรงว่าเรื่องนี้จะเป็นเหตุผลมาจากการที่ระวังเรื่องตัวเลขพอไม่อยากให้ตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นแต่เขาลืมอันหนึ่งนะครับว่ามันเป็นคนไทยด้วยกัน
นะครับคือถ้าตัวเลขมันจะเกิดขึ้นจริงก็ให้มันเกิดขึ้นจริงก็ได้นะก็ขอให้ดูแลเรื่องให้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์การแพทย์ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคนมาเนี่ยทุกคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะติดเชื้อทั้งสิ้นทุกคนเพียงแค่การกักตัวเฉยๆนะครับฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันสามารถขยายได้โดยตรรกะโดยหลักข้อมูลที่เรามีอยู่ว่าโรงแรมกันอยู่เท่าไหร่เราทำได้แน่นอนครับอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับที่ประเทศอิตาลีที่เรามีข่าวว่าเครื่องช่วยหายใจที่มีจำกัดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจว่าจะให้ใครรอดและไม่รอดบางทีเห็นเราบางทีต้องเลือกระหว่างที่ว่าคนแก่กับคนหนุ่มสาวถ้าคนแก่รู้สึกว่าให้เครื่องช่วยหายใจไม่รอดแน่ก็จะให้คนหนุ่มสาวหรือคนมีโอกาสรอดมากกว่าคุณนึกถึงหมอที่ต้องตัดสินใจเลือกสิครับทั้งที่เขาก็คือคนไข้ด้วยกันต้องแต่เราต้องเลือกเพราะแล้วเราไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเรารู้ว่าคนหนึ่งต้องเสียชีวิตมีโอกาสเสียชีวิตสูงเช่นเดียวกับผมเพิ่งเจอคุณหมอคนหนึ่งเขามีเพื่อนหมอคนที่เป็นคนไทยอยู่ที่อเมริกาเขาบอกที่อเมริกาเขาเริ่มเกิดปัญหานี้เช่นกันนอกเหนือจากเราเขาเริ่มต้นจากว่ามันเริ่มมีการเลือกระหว่างถ้ามีคนผิวขาวกับคนผิวดำเข้ามาคนผิวขาวมีสิทธิ์ได้ก่อนมันกลายเป็นเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือถ้าเป็นคนอเมริกันกับคนไทยที่ได้ซิติเซนอยู่ที่อเมริกาเขาก็เลือกคนอเมริกาก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันต้องเลือกแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเช่นเดียวกับเมืองไทยมันกลายเป็นว่าตอนนี้เขาก็ต้องเลือกว่าระหว่างคนในประเทศจำนวนมากกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและอยากเดินทางกลับไอ้ตรงนี้นะครับเป็นความละเอียดอ่อนเป็นศิลปะอันหนึ่งที่คุณจะทำยังไงให้มันได้ดีกว่านี้โดยความเชื่อโดยความรู้สึกว่าเขาก็คือคนไทยเหมือนกันมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะบางทีที่เรามองเห็นกรณีของเรื่องผีน้อยจากเกาหลีใต้หรือคนไทยจำนวนร้อยกว่าคนใช่ไหมครับที่เข้ามาแล้วก็ทหารให้กลับไปนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเขากลายเป็นเหมือนกับเป็นผีปอบในอดีตนะครับ ที่กลายเป็นว่าทุกคนต้องไล่ล่าผีปอบว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่เป็นเชื้อแน่ๆติดเชื้อไวรัสแน่ๆเป็นหักซึ่งยังไม่ใช่แล้วคนบางคนก็ตั้งใจกักตัวจริงๆแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นแบบไหนแต่คนกลุ่มนี้กลายเป็นโดนประณามในสังคมซึ่งเขาไม่ควรจะอยู่ทุ่งนามั่งไปกักตัวกันอยู่โอ้โหพี่สภาพเป็นกระโจมเป็นเพิงน่าสงสารมากถ้าพูดกันแบบภาพที่เราเห็นนะครับใช่ครับฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับในเชิงความรู้สึกอยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วบางทีเราก็ต้องเลือกเข้าใจได้เราไม่สามารถให้ทั้งหมดผ่านไปได้ไปด้วยกันได้มันก็ต้องเลือกอย่างเหมือนกันว่าจะเลือกกลุ่มไหนนะครับแต่เวลาถ้าเราสามารถทำได้ดีแบบนี้ก็ควรจะทำนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ฝากไว้นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์วันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติจริงมันมีปีไหนครับที่สงกรานต์ไม่มีวันสงกรานต์ไม่มีมันไม่เคยมีในเมืองไทยมันมีปีไหนที่เซเว่นอีเลฟเว่นปิดตอนกลางคืนได้เครื่องบินหยุดปิดทั้งหมดผมก็ไม่ได้ไปเชียงเม้งวันเชียงเม้งก็ต้องออนไลน์กันหรือร้านอาหารไม่มีเก้าอี้ให้นั่งอย่างเงี้ยเรื่องแข่งโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นโอลิมปิกประวัติศาสตร์นะฮะที่ประเภทว่ามีของชำร่วยที่เตรียมไว้แล้วที่เขียนว่า2020สุดท้ายมันก็ต้อง2021และของไอ้2020เนี่ยจะเป็นของที่ระลึกที่มีค่ามากคือเป็นปีโอลิมปิกที่ไม่มีการแข่งนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นหรือเราอยากดูหนังแล้วก็ไม่สามารถไปโรงหนังได้เพราะไม่มีโรงหนังให้เราดูนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติฉะนั้นถ้าผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างยอมรับความผิดปกติเหล่านี้นะครับการแก้ปัญหาต่างๆก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆสถานการณ์ยังหนักหน่วงอยู่ครับยังไม่สงบง่ายโควิดเนี่ยครั้งนี้ไม่ใช่การวิ่ง100เมตรหรือ200เมตรนะครับแต่เป็นการวิ่งมาราธอนที่อาจจะไม่ใช่แค่42กิโลเมตรนะครับเส้นชัยของการวิ่งมาราธอนครั้งนี้อยู่ที่ไหนเรามองไม่เห็นแต่รู้เพียงว่านะครับถ้าเราร่วมใจกันยังไงเราก็ต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก